สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Meal Prep Thai นะครับเตรียมอาหารง่ายๆเพื่อสุขภาพกับเรานะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้ด้านล่างเลยนะครับแล้วพบกับความสนุกในการทำอาหารแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพแบบง่ายๆกับเราได้มากมายเลยนะที่ช่องนี้นะโอเควันนี้เราอยู่กับเครื่องปั่นอเนกประสงค์ Marvel X ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวมาทำไก่ก้อนกันนะทำง่ายๆเลยนะครับก็ใช้อกไก่ประมาณครึ่งโลนะฮะอันนี้ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ส่วนผสมต่างๆเข้าไปได้เลยนะวันนี้เราใช้หอมนะฮะประมาณ1หัวนะครับหอมใหญ่นะครับ2หัวเล็กเนี่ยนะหรือว่าเอาหัวใหญ่ๆก็ได้1อันนะใส่ไข่1ฟองนะครับผมแล้วรสชาติวันนี้เราใช้เป็นผงปรุงรสนะครับแบบโลโซเดียมนะครับผมประมาณ1ช้อนกินข้าวนะครับนะแล้วก็ซอสนะครับผมเป็นซอสมะเขือเทศนะครับประมาณ2ช้อนกินข้าวนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆเพิ่มความหอมนิดหน่อยนะฮะด้วยพริกไทยด้วยนะครับผมแล้วก็ปั่นนะครับผมถ้าเครื่องปั่นดีแรงมันก็จะแป๊บเดียวเสร็จเลยนะครับอย่างตัวนี้นี่แรงมากดีมากด้วยนะครับยังไงไปหาซื้อดูได้นะครับผมนะหรือว่าใครอยากสนับสนุนช่องเราเอ๊ะไม่แน่นะสามารถสนับสนุนได้ตามเลขบัญชีด้านล่างนะครับผมนะจะได้มีคลิปใหม่ๆดีๆนะครับผมมีคุณมาลงนะครับผมขอกันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะปั่นสักครู่นะครับผมให้เนื้อเนี่ยนะละเอียดนิดนึงนะผมไม่ต้องมากก็ได้แต่แล้วแต่ชอบนะถ้าเกิดคุยกันจริงๆก็แล้วแต่ชอบใครชอบละเอียดมากละเอียดน้อยนะครับผมเนี่ยผมว่ากำลังพอดีนะครับเนี่ยปั่นเสร็จแล้วนะครับพอปั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพักไว้สักครู่นะพักในตู้เย็นนะสักแป๊บหนึ่งนะก่อนที่จะนำไปปรุงนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนก่อนรับประทานนะฮะเราก็จะไปปรุงแบบนี้นะครับก็ด้วยกันหน้าบนกระทะนะครับหรือใครใช้หม้ออบลมร้อนหม้อทอดก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็ทำเป็นก้อนไซส์ตามชอบเลยก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนเล็กก็จะสุกเร็วหน่อยก้อนใหญ่ก็จะสุกช้าหน่อยก็แล้วก็อาจไหม้ได้แบบที่เรากำลังจะทำให้ดูต่อไปนี้นะครับผม ใช้ประมาณช้อนใหญ่เหมือนกันนะครับผมตักหนานิดนึงนะครับมือหนักนะครับผมนี่โรยท็อปด้วยหอมซอยซะหน่อยนะครับผมก็คอยดูนะครับผมพอมันเริ่มขึ้นขาวเห็นไหมฮะมันข้างๆมันจะขึ้นมาประมาณครึ่งนึงก็สามารถกลับด้านได้นะครับผมไฟระวังอย่าให้แรงเกินไปนะครับผมอาจจะไหม้แบบนี้ได้แมวทำให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ใช่หรอกภาพจริงนะครับผมนะแล้วก็ทำกันง่ายๆบ้านๆแบบนี้แหละครับเราไม่ได้เป็นโปรเป็นอะไรนะครับผมแต่ว่าทำอะไรอร่อยก็มาแชร์กันนะครับผมแล้วก็ปรุงรสไม่เยอะนะดีต่อสุขภาพแบบนี้นะครับผมเนี่ยก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่งนะครับผมแค่นี้เองเนี่ยพลิกสักรอบสองรอบแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะเอาตะหลิวหรือทัพพีเนี่ยกดดูหน่อยๆ นะครับผมให้มันแบบไม่นุ่มมากนั่นก็แสดงว่าสุกแล้วพร้อมทานแบบนี้เลยนะก็กินกับข้าวหรือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตแหล่งอื่นก็ได้ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผมอุดหนุนได้ช่องเราได้ด้านล่างนะครับสนุนได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ